จากกรณีคดีแม่ชาวเมียนมาพาลูกสาวนักเรียนชั้นม.4ขายบริการทางเพศในรีสอร์ทแห่งหนึ่งอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีโดยมีนักการเมืองดังอดีตผอ.และอีกหลากหลายอาชีพก่อนที่ครูกับพ่อแท้ๆของนักเรียนหญิงจะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับแม่เด็กค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ขออนุมัติศาลออกหมายจับดำเนินคดี3ข้อหาไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดวันที่14กันยายน2566ที่สภ.บ้านหมอจังหวัดสระบุรีพลตำรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ถึงความคืบหน้าดังกล่าวว่านายบุญส่งอดีตสว.และผู้สมัครส.ส.พรรคการเมืองใหญ่จังหวัดสระบุรีที่ตกเป็นข่าวในคดีนี้ได้เดินทางเข้ามามอบตัวกับพันตำรวจประกรณ์นามศรีผู้กำกับการสภ.บ้านหมอเมื่อเวลา 21:00 นของวันที่13กันยายน2566ที่ผ่านมาโดยให้การภาคเศษและใช้สิทธิ์ที่มามอบตัวยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวสู้คดีแล้วค่ะ